วันนี้พามาดูดอกของแบ็คเมจิกนะคะซึ่งต้นนี้ก็แก่แล้วนะคะเขาเคยออกดอกไปครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วก็ก็แห้งไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะรอบล่าสุดที่ออกไปอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เขาออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้านในว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนนะลักษณะดอกนะคะนี่ก็จะมีเกสรตัวผู้นะคะซึ่งอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เกสรตัวเมียเป็นตัวนี้อยู่ด้านล่างอ้วนๆเนี่ยค่ะตอนนี้ก็มีส่งกลิ่นหอมคล้ายๆกับถ้าใครเคยได้ดมกลิ่นตอนลูกจันทร์สุกอะค่ะกลิ่นเขาจะคล้ายๆแบบนั้นเลยนะคะซึ่งตอนนี้มีรู้สึกจะมีแมลงอยู่ด้านในด้วยนะคะนี่มีแมลงด้วยมีแมลงอยู่ด้านในก็น่าจะตอมกลิ่นหอมๆมาเนี่ยแหละค่ะมีแมลงเล็กๆอยู่ด้านในนะคะก็มาคอยตามดูกันนะว่าครั้งนี้นี่คือเขาจะติดฝักไหมนะคะโอเคนี่ก็เป็นโคนของเขานะคะนี่ก็ออกไหลมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่ารอบล่าสุดคือเราเอาไหลออกไปเยอะแล้วนะคะลักษณะไหลตอนนี้หอมมากเลยทุกท่านหอมมากๆนี่นะคะนี่เขาก็แทงออกมาแบบนี้โคโลคาเซียนะฮะเราก็เอาดินนะคะโปะๆไว้รักษาความชุ่มชื้นให้เขาไม่งั้นไหลมันจะแห้งนะคะต้องเอาดินโปะโคนไว้นี่ก็ผ่านไปประมาณ 4-5 วันแล้วนะคะเห็นได้ว่าปลายดอกนะคะเขาจะแห้งลงแล้วก็ถ้าก้านไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็ตัวเกสรตัวเมียตัวเนี้ยค่ะมันตึงๆแปลว่าด้านในนะคะเกิดการติดฝักแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปรอการเจริญเติบโตของเขานะคะเดี๋ยววันหลังก็มาอัปเดตให้ดูนะคะ